No. You cross. The broken. No. I cannot be out. Get the dump. เดี๋ยวระวังนะเจ้ว่าบอได้แล้วตัวปลาเก๋าปลาเก๋าไหนๆก็มาแล้วย้ายเตียงของตำรวจมาล้างเลยดีนะว่าไงนี่คือคิดว่ามีคนแน่นอนเลยต้องตะโกนถามใช่เพราะว่านี่ความรู้สึกมันก็ว่ามีคนอยู่ข้างบนแต่ว่าในกล้องเราไม่สามารถที่จะจับภาพอะไรได้เลยแต่ความรู้สึกมันบอกยากใช้กล้องยกสูงเพื่อจะเข้าไปถ่ายในตัวห้องว่าคิดว่าจะไม่สามารถที่จะขึ้นไปได1 เดือนปีเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเพื่อนๆชาว YouTube Facebook Instagram แล้วก็มัลติมีเดียแล้วก็พวกYouTube อย่างเดียวเอาเหรอทั่วทั้งโลกเลยเราขอต้อนรับเข้าสู่รายการกัปตันสมัยครับเอ้ยสมัยขอต้อนรับเข้าสู่รายการกัปตันสมานครับโอเคครับสมานไม่เล่นละขอต้อนรับเข้าสู่รายการกัปตันสมุยครับครับก็วันนี้พาเพื่อนๆมาทำกิจกรรมตกปลาครับปกติแล้วพวกเราเนี่ยเป็นช่องรายการที่สนุกตื่นเต้นพาไปสถานที่หลอนๆแล้วก็สถานที่ประเภทแอดเวนเจอร์หรือมีความลี้ลับเกี่ยวกับพลังงานแต่วันนี้เนี่ยพวกเราพามาตกปลาธรรมดาครับผมเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งที่พวกเรามาทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้เราพาเพื่อนๆมาที่ต่อมัดหลังครับผมซึ่งมีประวัติความเป็นมาบางอย่างที่อยากจะเหมือนกับเป็นการตกปลาทั่วไปนะครับแต่ว่าเกาะแห่งนี้เนี่ยมันมีประวัติที่ชวนขนลุกครับมักจะมีชาวต่างชาติหรือว่าชาวต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในบ้านผมเนี่ยก็มักจะหนีมาที่เกาะแห่งนี้เพื่อทำการฆ่าตัวตายไม่รู้ด้วยสาเหตุไหนนะครับแต่ว่ามันคล้ายๆกับว่ามันเรื่องราวที่เป็นอาถรรพ์อยู่ก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาตกปลาแต่ยังไม่รู้ว่าเราจะมีกิจกรรมหลอนๆภายในเกาะพ่วงมันด้วยหรือเปล่าก็ให้เพื่อนๆติดตามเราไปดูกิจกรรมของเรานะครับในวันนี จะหยุดพักตรงนี้แป๊บนึงอากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนนะฮะอบอ้าวน้ำออกมากินกันดีกว่าYou cross the broken. No, I cannot be out. Get the doctor. No. Because stop the back. You need doctor? Yeah. I think get the doctor because. Only buy one. Or just a needle. We have the tobacco.
Tobacco can have drink the first normally we do it yeah then yeah tobacco is good okay when dia nyanyi itu good tobacco yes very good the Thai tobacco this is it's good good for stop rat really here's another one here I'll buy a syringe and take it. Stop for the 5 minutes. The blood is restored. The two box can be the same. Yeah. Okay. That's normal. You can walk in the water, the sea. It's good, good for cleaning. Yeah. Oh, thank you. Are you feel hurt? No. Okay. So you need it's normal, normal stone. Need doctor it will be affected. Yeah. I scary about the scorpion fish. Sometimes come to me. Yeah. It's poisonous. Yeah. We put the shoe like this because of scorpion fish is so much. That I'm stuck. But you think it's yeah. Yeah. Sometimes it come to reach child. Do you think that's the stonefish? No. I think so before. Yeah. But like now it's just stone. Yeah. Stonefish is poisonous. Yeah. If the scorpion she will much hurt. ก็ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปนะครับเราก็ใช้วิธีพิเศษนะฮะโดยที่ว่าอาศัยภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่ตอนนั้นเราไม่มีเนี่ยครับเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราคิดขึ้นได้ครับว่าถ้าเราไปออกไปกิจกรรมด้านนอกแล้วเนี่ยเราควรจะมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเตรียมไว้ด้วยนะฮะอันนี้ก็สำคัญมากต่อไปในอนาคตเราก็จะ1ใช่ครับมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลพวกนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในคอลเลกชันในกระเป๋าเราเพื่อจะเป็นบ่งบอกถึงระบบความปลอดภัยในการทำกิจกรรมของเราทั้งหมดด้วยนะฮะก็คือว่าที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเราได้ใช้ยาเส้นนะฮะของไทยเนี่ยครับโอเคโอเคดิมาห้องนะครับมาห้องนะนั่งคนเดียวไม่ได้เนี่ยโอ I can do another side is it big fishesOh, what do you get? Also, but last time we have to cut just more. Okay. But I get barbecue, then we have the video. Oh, yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Good luck. Good luck. How much is it? โดนประการังบาดนะครับตอนนักท่องเที่ยวก็ใส่รองเท้าแตะแนะนำนะครับถ้าจะมาเดินเที่ยวตามเขตประการังหรือว่าเขตที่มีเบิกหอยเยอะๆเนี่ยก็แนะนำให้ใส่รองเท้าที่เป็นประเภทรองเท้ายางหุ้มส้นนะครับเพื่อป้องกันการบาดแบบนี้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตรงระหว่างพื้นเท้าครับมันจะเป็นด้านข้างนี่ถึงไม่ได้สูงของเรานี่เซฟกันหมดทุกคนพยายามพูดดังๆนะให้เข้ากล้องเพราะว่าเสียงบางครั้งเนี่ยต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตรงบริเวณนี้จะเป็นที่โล่งแล้วก็มีลมทำให้เสียงอาจจะไม่ชัดเจนนะครับก็หวังให้เพื่อนๆก็ดูเพื่อความบันเทิงครับผมแล้วก็เรามีกิจกรรมดีๆแล้วก็สาระดีๆให้เพื่อนๆได้ดูตลอดทั้งคลิปนะครับติดตามกันนะครับทั้งลุยทั้งลุยโอเคขอคลิปครับต้องถึงขั้นแบกขึ้นบ่าเดินกลับดีนะครับที่เข้ามากันหลายคนเนี่ยก็เราก็ไปช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับผมช่วยห้ามเลือดเพราะว่าเลือดออกค่อนข้างเยอะครับก็หินหรือของที่เป็นแตกหักอยู่บนหาดแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างแหลมคมมากครับคงจะหักด้านในด้วยแล้วคราวนี้เราก็มีการห้ามเลือดแล้วก็แนะนำให้เข้าไปหาหมอนะครับเพราะว่าทำความสะอาดเพราะว่าหินที่อยู่ด้านในเนี่ยมันเอาออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อไปนะครับจากจุดนี้ก็สักระยะหนึ่งครับเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับว่าเกาะแห่งนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนน้อยมากครับที่จะกล้าเดินเข้าไปข้างในก็มันมีประวัติครับมันเปรียวมากจนขนาดแบบว่าไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงด้วยนะก็จะไม่มีน้ำไม่มีไฟนะครับเคยมีผู้ที่คิดจะมาอยู่นะครับมาสร้างที่อยู่อาศัยก็เป็นอันยกเลิกไปนะบรรยากาศที่นี่สวยนะบรรยากาศที่นี่งดงามมากแต่ว่าเต็มไปด้วยความสยองความหลอนนะ
จากด้านตรงนี้อาจจะสวยสยองนะครับอันนี้เมื่อกี้เพิ่งเกิดเหตุการณ์สดๆร้อนๆนะครับตอนที่เราวิ่งไปหานักท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อไปช่วยเหลือเขาเนี่ยก็น้องปอนะครับเฝ้าของอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับมีคนปาก้อนหินมาโดนกระเป๋านะครับซึ่งข้างหลังตรงนี้มันไม่มีพื้นที่ที่สามารถที่จะขึ้นไปได้ไม่มีทางนะครับเป็นพื้นที่ป่าครับน้องปอยืนยันว่าใช่ครับมีคนปาก้อนหินลงมาที่กระเป๋าน้องปอก็เลยทิ้งสัมภาระวิ่งตามพวกเราไปก็เป็นเหตุการณ์สตาร์ทอัพนะครับผมสำหรับวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็ไปดูกันในเกาะเลยครับแนะนำนะครับว่ามีบ้านร้างอยู่ตรงนั้นแน่นอนก็วันนี้เรามาตกปลาใช่ไหมน้องปอใช่ครับจะไม่สนใจบ้านร้างหรอกเราจะตกปลาWith the, is it for the crabs? What? Was it? Like a that stick? No. In their hand. Yeah. And they make a sound. Is it for the crab? No. Have there somebody? Our hotel. Yeah. And they're in the water. Uh-huh. And they're making sounds, picking up something. Oh yeah, that I think detector. Okay. The metal detector. Metal detector. Yeah. To try the editing and the sound. What are you guys fishing for? Make it to YouTube. We make a video. Oh, make a video? Oh, yeah. Make a video. Oh, cool. Nice. And we have the adventure, that's all. Neat. Yeah, we find that anyway, it's a lot of people and missing something else for people to see. Yeah. Nice. Okay. Well, have fun. Okay, when we have the barbecue, if you walk through this year, come to join. Okay. Yeah, have a great day. Yeah, we find the fish first. Okay. ใหญ่เลยเนี่ยชามเนี่ยใหญ่ดีตัวถ้าโดนหม้อนี้ลงไปนะเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวครับมันใหญ่นะแต่ว่ามันใหญ่เกินที่บ้านเราเรียกว่าชามโอ้ชามปอลงไปยืนอยู่ดิถามมาม่าเอามาขอไปเร็วโอ้มาขอไปเร็วเหมือนจะท่าทองแดงเลยอย่างวันนี้จะต้องพอจริงครับพอยืนตรงกลางทำท่าเท่ๆทำมิวสิกหน่อยเจ๊ถึงบางอย่างพี่เจ๊มาปลาเข้าโอ้หน้าสงสารนะน้ำแห้งไวช่วงนี้ตรงนี้จะเจอสัตว์เคยตื้นบ่อยเพราะน้ำแห้งไปจับนะมันไม่ไปบ้างสำหรับวันนี้กิจกรรมวันนี้เราก็มาถึงเกาะแห่งนี้แล้วเรามีตรงไหนน่าสนใจหรือว่าอะไรน่าสนใจยังไงมั่งกับดันก็วันนี้เรามาตกปลาเราไม่ได้มาสำรวจพื้นที่รกร้างแต่มันก็ร้างอ่ะแถวนี้ร้างจริงอ่ะมันไม่มีคนอยู่เคยมีนะแต่ว่าน่าจะมันเฮี้ยนอ่ะก็เลยย้ายออกไปอยู่ข้างนอกแทนหรือไม่ค่อยมีใครกล้าอยู่สักเท่าไหร่ฮะที่นี่เขาบอกว่ามีคนอาศัยนะแต่ว่าผมคิดว่า
มันไม่มีอะไรเลยครับที่จะมาอยู่อาศัยได้ก็เลยน่าจะล้างไปแล้วมีร่องรอยของการปลูกสร้างสิ่งต่างๆไว้เป็นเครื่องใช้นะก็ที่เก็บน้ำที่เก็บน้ำอะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่แต่ตอนนี้มันก็ได้พังไม่สามารถใช้งานได้แล้วคนที่ดูแลก็คงจะไม่อยู่แล้วที่เก็บน้ำนะโอ้ดูเหมือนจะเป็นห้องน้ำเลยห้องน้ำสองห้องเลยนี่เป็นเหมือนจะเป็นครับอยู่ไกลเกินนะเมื่อกี้เสียงมันอยู่ไกลมันก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่มีคนพยายามทำที่อยู่อาศัยนะครับหรืออาจจะเป็นที่พักอาศัยแต่ตัวนี้ก็ได้ถูกทิ้งร้างแล้วก็มันถูกพังไปตามการเวลาจนไม่เหลือสภาพที่สวยงามไม่เห็นนะครับก็เลยเงียบวังเวงแล้วก็ไม่มีใครกล้าอยู่โอ้โหขยะในพื้นที่ที่มีก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าในพื้นที่ที่มันมีสภาพขยะเยอะมากมายมหาศาลอย่างนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่เกิดขึ้นจากคนในเกาะทิ้งลงไปนะครับผมมันเกิดจากเศษซากที่พัดและล่องลอยมากับทะเลช่วงมรสุมนะฮะแล้วมาทับถมกันบริเวณที่ไม่มีคนอาศัยอยู่หรือว่าตรงไหนที่ไม่มีคนดูแลเนี่ยมันก็จะทับถมเยอะจนดูมากมายมหาศาลนี้นะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันค่อยๆทยอยมานะฮะก็คืออยากให้เพื่อนๆทำความเข้าใจด้วยว่าเราอยากจะทำให้มันพื้นที่เนี่ยดูสะอาดดูสบายตาขึ้นแล้วก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าด้วยกำลังของเราแค่นี้เราไม่ไหวแล้วครับที่จะทำมันจนหมดก็หวังที่จะบอกให้เพื่อนๆรู้กับข้อมูลนี้แล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลาสติกลงใช้ขยะหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่มีเศษซากที่เป็นขยะเนี่ยให้น้อยลงการฝังหรือการที่จะเอาขยะพวกนี้ทิ้งให้ถูกที่ถูกทางนะครับมันก็จะลดปริมาณขยะที่จะลงทะเลพลาสติกที่จะลงทะเลหรือว่าในแม่น้ำลำคลองต่างๆนะครับมันก็จะลดน้อยลงเราต้องช่วยกันครับเพราะว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะล้นละจนเราถึงแม้จะมีพื้นที่ที่ดูแลได้พื้นที่ที่มีคนดูแลทำความสะอาดเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ามันเยอะมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ไม่มีที่ไหนครับที่จะเก็บขยะเราจะช่วยกันรณรงค์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วก็มันจะทำให้ธรรมชาติกลับคืนมาหาพวกเราแล้วก็ลูกหลานเราต่อไปนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้ช่วงกัปตันรักโลกกัปตันรักโลกโอเคตัดต้นขึ้นมากัปตันรักโลกเราทำชาเท่ๆหน่อยอันนี้มายืนที่ขอมายืนกัปตันรักโลกโอเคเราถึงเวลาเข้าเรื่องของเรากันแล้วมองอะไรกัปตันมีอะไรเห็นอะไรกันมีบ้านร้างอยู่ตรงนั้นตรงไหนตรงไหนในฝั่งนะอ๋อปลาหลังนั้นนะไปไหนเดี๋ยวไม่เราแค่มาตกปลาไม่ได้มาสำรวจบ้านร้างเป็นพยานนะเป็นพยานทุกคนมาตกปลานะวันนี้ทะเลอยู่นู่นนะกับดันไหนน่ะทะเลซ้ายมือซ้ายมือฮัลโหลช่วยห้ามหน่อยใจอยู่แล้วช่วยห้ามหน่อยบ้านล้างไม่ได้ดิไม่น่าใช่
วนรถไฟเหรอรถที่นี่เดี๋ยวระวังนะจ๊ะพอถือได้ไหมพอได้ไหมโอ้มีเด็กด้วยมีเด็กตกด้วยอันนี้เขาก็กำลังหาหอยเจาะริมโขดหินนะครับหอยเจาะเนี่ยรสชาติดีมากนะครับแล้วก็รสชาติรวมถึงคุณภาพมันเทียบได้กับหอยนางรมตัวใหญ่ๆเลยนะครับแต่น่าจะอร่อยกว่าด้วยผมคิดว่านะแต่หาค่อนข้างยากครับเพราะว่าตัวจะเล็กถ้าจะกินในปริมาณที่เยอะๆเนี่ยก็ต้องใช้ราคาแพงหน่อยนะครับอันนี้นักหาหอยรุ่นใหญ่ครับก็จะมีนักหาหอยรุ่นเล็กอยู่ตรงนั้นฮะ yeah. นี่ก็เป็นนักหาหอยรุ่นเล็กครับผมหลังจากที่เราเริ่มตกปลากันได้สักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าปลาจะไม่ค่อยกินเบ็ดเลยนะครับสภาพน้ำวันนี้ก็ดูใสดีครับแต่ว่าอากาศร้อนมากด้วยก็ทำให้พวกเรานั้นพยายามอยู่พักใหญ่ครับก็ได้ปลามาประมาณ2ตัวครับเล็กๆก็ไม่ใหญ่ก็ได้ทำการปล่อยไปแต่ว่าช่วงจังหวะที่เราเก็บของอยู่นั้นนะฮะเราก็ไม่ได้มัวสนใจเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายวิดีโอก็เลยไม่ได้เก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูแต่ว่าเราก็ได้ปล่อยไปแล้วเราก็กำลังจะเดินทางกลับครับขณะที่เรากำลังเดินทางพื้นที่ต่อไปก็คือว่าเราจะเปลี่ยนแผนไปที่แหลมสอนะฮะไปตกกันที่แหลมสอต่อแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นก็คือว่าเราได้เดินผ่านบริเวณตรงจุดที่เป็นบ้านล้างโดยบังเอิญนะฮะหรือมันอาจจะเป็นความตั้งใจเล็กๆของทีมงานก็ได้ครับที่อยากจะเดินผ่านเพื่อจะสำรวจพื้นที่เพื่อจะมาถ่ายวิดีโอในครั้งหน้าแต่พวกเราเปลี่ยนแผนครับในคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยพวกเราจะเข้าไปได้ยังไงแล้วก็เราจะเริ่มจากจุดตรงไหนมาตกปลาแต่ว่าไม่ได้ปลาเลยว่าไหนๆก็มาแล้วอยากเก็บของสำรวจบ้านล้างเลยดีไหมว่าไงโอเคเอาก่อนไหมไหนๆก็ไม่มีคลิปแล้ววันนี้เอาสักคลิปนึงเอาสักคลิปดีกว่าเราจะไปอีกด้านนึงไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่าอ๋อเราอย่าไปตายดับหน้าด้วยเราตายดับนี่วันนี้ว่าได้เคยได้ยินข่าวที่ว่ามาผูกคอตายไม่รู้ว่าแถวนี้หรือเปล่านะอู้รู้สึกตุ้มตุ้มต่อมต่อมไงไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราจะไปตั้งหาบัญชาการตรงนู้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับรับรองสนุกตื่นเต้นคนขนลุกแน่นอนครับผม